Hello everyone who are watching on the LTV 6. Welcome to English class. My name is Anjali Sonabut. So today I come with my co-teacher. My name is Teacher Kanakwan Misi Pong. We are English teachers from Primary 6 Wangkrai Kamwon School. So the topic is my daddy. อย่างที่เราได้เกริ่นไปบ้างแล้วใช่ไหมคะคุณโอ๊กว่าวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องของ my daddy ซึ่งควรคิดว่านักเรียนน่าจะแปลกันได้นะคะก็คือเรื่องอะไรคะนักเรียนเกี่ยวกับคุณพ่อของเรานั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงคุณพ่อกันค่ะเรามาดู objective สำหรับวันนี้กันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนต้องทำสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะStudents are able to write information from the reading passage. นักเรียนต้องสามารถเขียนข้อมูลจากบทอ่านได้ค่ะ Next, students are able to describe your family's members about jobs. นักเรียนต้องบรรยายเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวได้ค่ะ And the last, students are able to ask for and give details about jobs. นักเรียนต้องสามารถถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้ค่ะใช่แล้วค่ะนี่คือทั้งหมดที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะมาดูกิจกรรมแรกค่ะนักเรียน lesson review ก็คือเป็นเรื่องของการทบทวนบทเรียนนั่นเองค่ะควรให้ภาพมา1ภาพค่ะนักเรียนนักเรียนดูภาพนะคะทีนี้ค่ะควรถามค่ะประโยคนี้ค่ะ how old is your father สมมุติว่าภาพนี้นะคะคือคุณพ่อของนักเรียนนั่นเองค่ะฉะนั้นนักเรียนลองทายสิคะว่าคำถามนี้ถามถึงอายุนั่นเองค่ะอายุของคุณพ่อของนักเรียนหรืออายุของผู้ชายคนนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่คะคุณครูมีช้อยส์ให้นักเรียนค่ะสำหรับช้อยส์แรกค่ะ My father is 25 and my father is 45นักเรียนคิดว่าคุณพ่อเขาน่าจะอายุเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ My father is 45คุณพ่อเนี่ยอายุ45ปีนั่นเองค่ะเพราะว่าต้องสอดคล้องกับรูปภาพใช่ไหมคะอายุ45ปีนั่นเองค่ะทีนี้ไปคำถามถัดมาค่ะนักเรียนคำถามนี้นะคะถามเกี่ยวกับ What is your father like? One more time What is your father like?ประโยคนี้ค่ะนักเรียนเราถามเกี่ยวกับอะไรคะเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณโอ๊กใช่ค่ะประโยคนี้เราถามในเรื่องของบุคลิกลักษณะนั่นเองค่ะนักเรียนลองดูจากภาพลองคาดเดาก่อนสิคะก่อนที่ครูจะให้ช้อยพอจะตอบกันได้แล้วใช่ไหมคะเรามาดูช้อยกันค่ะสำหรับช้อยนะคะมี my father is confident one more time my father is confidentและอีกหนึ่งประโยคค่ะ My father is shy คืออะไรคะนักเรียนคำว่า confident กับ shy เราเคยเรียนไปแล้วคำว่า confident คือมั่นใจ shy คืออายนั่นเองค่ะฉะนั้นค่ะคำไหนคะประโยคไหนตรงกับภาพ Very good My father is confident ก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจนั่นเองค่ะประโยคถัดมาค่ะประโยคถัดมาถามว่า What does he do ก็คือคุณพ่อเนี่ยประกอบอาชีพอะไรนั่นเองค่ะถ้าดูจากภาพแล้วน่าจะเดาออกนะคะตังเรียนทราบคำศัพท์ไม่เอ่ยทีนี้เรามาดูช้อยส์กันค่ะคุณอันสำหรับช้อยส์นะคะควรให้ He is a policeman กับ He is a firefighter ควรคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะตอบได้นะคะเพราะภาพนี้ค่ะดูจากบุคคลนะคะคำตอบก็คือ He is a firefighter ทบทวนคำศัพท์ค่ะคำว่า firefighter แปลว่าพนักงานดับเพลิงแล้วคำว่า a policeman นะคะคำว่า policeman แปลว่าอะไรคะ Very good ตำรวจนั่นเองค่ะกิจกรรมแรกของเราค่ะนักเรียนค่ะ worksheet 18ค่ะใบงานที่18ค่ะเรื่องของ reading time นักเรียนหยิบขึ้นมาเลยนะคะและดูค่ะกิจกรรมวันนี้เราจะทำอะไรบ้างค่ะกิจกรรมใบงานที่ทำอะไรบ้างคะคุณโอ๊กิจกรรมนะคะ answer the questions by underlining the answer ก็คือให้นักเรียนตอบคำถามโดยการที่นักเรียนขีดเส้นใต้คำตอบนั่นเองค่ะเราจะดูในส่วนบนกันก่อนนะคะที่เป็นบทอ่านวันนี้เราจะอ่านกันในเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดค่ะนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าเขาเป็นใครคะ
ถ้านักเรียนไม่ทราบเดี๋ยวเราจะรู้ไปพร้อมๆกันค่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันนะคะคุณครูมีคำถามให้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องเวลาเราไปอ่านเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างนั่นเองนะคะมาดูค่ะ What does Ronaldo do ประโยคคำถามนี้เราเจอกันไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ค่ะWhat does he do ถามเกี่ยวกับอะไรคะอาชีพนั่นเองค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปหาคำตอบว่าโรนัลโดเนี่ยประกอบอาชีพอะไรนะคะ Next question How old is he How old คืออายุนั่นเองค่ะ Next Where does he come from Where does he come from ประโยคนี้ค่ะแปลว่าโรนัลโดเนี่ยมาจากที่ไหนนั่นเองค่ะ He's from Thailand ไม่รู้นะคะมาจากประเทศไทยหรือเปล่าฉะนั้นเราต้องไปดูนะคะถัดมาค่ะ How many brothers and sisters does he have ถามถึงอะไรคะพี่ชายและน้องสาวพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนั่นเองค่ะถามถึงจำนวนนั่นเองนะคะถัดมาค่ะ What does he look like ประโยคนี้ค่ะควรไม่แน่ใจว่านักเรียนเนี่ยคุ้นๆไหมคะเคยเจอหรือยังควรคิดว่านักเรียนน่าจะยังไม่เจอใช่ไหมคะคุณนกฉะนั้นคุณนกอธิบายประโยคนี้หน่อยสิคะประโยคที่นักเรียนเจออย่าสับสนนะคะนักเรียนเจอประโยคที่ว่า What is he like แต่ทีนี้ประโยคนี้หน้าตาคล้ายกันแต่ถามว่า What does he look like ทั้งเรียนเจอคำว่า look like แสดงว่าถามถึงลักษณะค่ะแต่เป็นลักษณะที่อยู่ภายในหรือภายนอกคะ look แปลว่ามองเห็นแสดงว่าเป็นลักษณะที่อยู่ภายนอกนั่นเองค่ะฉะนั้นเวลานักเรียนตอบนักเรียนต้องตอบถึงลักษณะที่อยู่ภายนอกเช่นสูงผอมอะไรแบบประมาณนี้นะคะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนลองไปดูในบทอ่านนะคะถัดมาค่ะ What is his favorite number What is his favorite number ถามถึงอะไรคะนักเรียนนักเรียนเราเคยเจอคำไปแล้วคือคำว่า favorite favorite เหมือน I like เหมือนคำว่า like นั่นเองนั่นแสดงว่าทำไมคะเป็นความชอบนั่นเองค่ะแต่ทีนี้เขามีการบอกว่า favorite number นั่นแสดงว่าพูดถึงอะไรคะตัวเลขที่เขาชอบนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคำถามนี้ค่ะ What does he like to eat? What does he like to eat? นั่นก็แสดงว่าประโยคนี้คล้ายๆกับประโยคด้านบนไหมคะนักเรียนเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพียงแต่แค่เขาเปลี่ยนคำถามไปโดยการใช้คำว่า like เข้ามานั่นเองค่ะ like ก็คือชอบชอบอะไรคะ to eat กินหรือรับประทานนั่นเองค่ะฉะนั้นนักเรียนต้องไปหาสิ่งที่เขาชอบรับประทานนะคะคำถามเหล่านี้ค่ะนักเรียนจะต้องไปหาในบทนี้ใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนกวาดสายตามองจากจอของนักเรียนได้เลยค่ะเรามาดูกันที่คำถามแรกค่ะ What does Ronaldo do What does Ronaldo do นักเรียนกวาดสายตามองค่ะ Ronaldo ทำอาชีพอะไรเอ่ยเจอคำตอบไหมคะคำตอบก็คือ He is a famous football playerHe is a famous football player. ฟุตบอลก็คือเขาต้องเกี่ยวกับฟุตบอลแน่ๆค่ะฟุตบอล player ก็คือนักบอล นั่นเองเป็นนักบอลที่ทำไมด้วยคะ famous เป็นนักบอลที่มีชื่อเสียงค่ะฉะนั้นเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยนะคะ a famous football player ถัดมาค่ะคำถามถัดมาค่ะถามว่า how old is he อายุค่ะนักเรียนเจอไหมคะอายุค่ะในบทนี้นะคะโรนัลโดเนี่ยอายุ He is 26 years old He is 26 years old ให้นักเรียนดูบนหน้าจอของโรงเรียนได้เลยนะคะคุณครูมีการไฮไลท์ไว้แล้วนะคะฉะนั้นนักเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะคำถามถัดมาค่ะเรียน Where does he come from Where does he come fromทบทวนคำถามนี้ค่ะเขาถามในเรื่องของอะไรคะนักเรียนตอบครูปลายทางได้เลยค่ะโรนัลโดมาจากที่ไหนนั่นเองค่ะนักเรียนกวาดสายตามองค่ะเจอไหมคะว่าโรนัลโดมาจากที่ไหนหรือมาจากประเทศอะไรคะ He comes from Portugal He comes from Portugal คำนี้แปลว่าอะไรคะนักเรียนโปรตุเกสประเทศโปรตุเกสนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่นะคะเป็นชื่อประเทศค่ะประเทศโปรตุเกสนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษคือ
Portugal แบบนี้นะคะสำหรับเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะคำถามถัดมาค่ะนักเรียนคำถามถัดมาค่ะ How many brothers and sisters does he have คำถามนี้ถามถึงจำนวนของใครคะเรียนพี่ชายหรือน้องชายพี่สาวหรือน้องสาวของโรนัลโดนั่นเองค่ะเจอไหมคะคำตอบนะคะนักเรียนให้ใช้วิธีการไล่ลงมาเลยนะคะไม่ไกลค่ะก็คือประโยคนี้ค่ะ He's got a brother and two sisters He's got a brother and two sisters คำนี้แสดงว่าโรนัลโดเนี่ยมีพี่ชายน้องสาวกี่คนคะ3ใช่ไหมคะ He has three siblings ก็คือ one brother and two sisters นั่นเองค่ะต่อมาค่ะคำถามถัดมาค่ะ What does he look like? What does he look like? ฉะนั้นแล้วต้องตอบถึงลักษณะภายนอกนั่นเองค่ะนักเรียนกวาดสายตามองค่ะลักษณะภายนอกของโรนัลโดอย่างที่เราเคยไกด์ไปแล้วนะคะก็คือไม่ไกลกันค่ะก็คือบรรทัดถัดมานั่นเองค่ะนักเรียนประโยคนี้คำตอบนี้ค่อนข้างยาวใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อธิบายว่าลักษณะของโรนัลโดเนี่ยคือเราสามารถพูดตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะนักเรียน he's handsome he's got brown hair and brown eyes and he's 185 centimeters tall ก็คือโรนัลโดเนี่ยเป็นคนที่ทำไมคะมองแล้วเป็นคนที่รูปหน้าตาดีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้อีกก็คือมีผมสีน้ำตาลและมีตาสีน้ำตาลนั่นเองค่ะและลักษณะที่เขาเห็นเด่นชัดก็คือเรื่องของความสูงค่ะนักเรียนเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยสูงถึงเท่าไหร่เชียวคะ185เซนนั่นเองค่ะฉะนั้นถือว่าเป็นคนที่สูงมากๆเชียงเลยนะคะถัดไปค่ะคำถามถัดมาค่ะ What is his favorite number? What is his favorite number? ถามถึงในเรื่องของความชอบอะไรทั้งเรียน number ตัวเลขนั่นเองค่ะสำหรับตัวเลขที่โรนัลโดชอบนี่เจอไหมคะถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยจะมีแตกไปอยู่อย่างเดียวเลยคือประโยคนี้นั่นเองค่ะ His favorite number is 7His favorite number is 7นั่นเองค่ะก็คือชอบหมายเลขอะไรคะหมายเลข7นั่นเองค่ะและประโยคสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายค่ะเรียน What does he like to eat? What does he like to eat? โรนัลโดชอบรับประทานอะไรคะเรียนสิ่งที่โรนัลโดชอบนักเรียนเจอไหมคะเจอไหมเอ่ยความคิดว่านักเรียนน่าจะเจอนะคะคือประโยคนี้ค่ะHe likes fish and chips นั่นเองค่ะ He likes fish and chips ก็คือโรนัลโดชอบอะไรคะปลาแล้วก็มันฝรั่งนั่นเองนะคะแล้วมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะยังอยู่ในเวิร์กชีทที่18นะคะใบงานที่18ของนักเรียนกิจกรรมนี้ทำอะไรคะคุณนกกิจกรรมนี้ค่ะ Read a passage and fill in the box ให้เรียนอ่านเรื่องของโรนัลโดซึ่งเราอ่านกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจากนั้นแล้วให้เรียนเติมข้อมูลของโรนัลโดลงไปในตารางด้านล่างได้เลยค่ะเติมด้วยข้อความสั้นๆนะคะทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำนะคะกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนทำใบงานที่18หลักเรื่อง reading time จากนั้นนะคะเราได้เรียนรู้เนื้อเรื่องของโรนัลโดไปแล้วนะคะให้นักเรียนเติมข้อมูลลงในตารางได้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมของครูปลายทางนะคะมอบหมายให้เรียนทำใบงานที่18เรื่อง reading time หลังจากนั้นแล้วคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของการทำใบงานตรวจสอบในเรื่องของการสะกดคำของนักเรียนด้วยนะคะสำหรับเวลาในการทำใบงานนี้นะคะให้นักเรียนดูที่หน้าจอของนักเรียนได้เลยค่ะ ready go
We are back กลับมาแล้วค่ะนักเรียนได้เวลาตรวจคำตอบใบงานของนักเรียนกันแล้วค่ะฉะนั้นนะคะเตรียมปากกาแดงได้เลยค่ะฉะนั้นนะคะใบงานของนักเรียนเราจะเริ่มตรวจจากทางคอลัมน์ซ้ายก่อนนะคะเพราะของนักเรียนเนี่ยจะมีคอลัมน์ซ้ายและคอลัมน์ขวาถูกไหมคะฉะนั้นนะคะเราจะตรวจจากคอลัมน์ทางซ้ายก่อนนะคะโดยนักเรียนเนี่ยให้ดูคำตอบบนหน้าจอของนักเรียนได้เลยนะคะเราจะมาเริ่มจาก birthday ค่ะ birthday คำนี้ค่ะคืออะไรคะ birthday คือวันเกิดนั่นเองค่ะ what is his birthday วันเกิดของโรนัลโดคือมาดูคำตอบกันค่ะ the 5th of February the 5th of February นั่นเองค่ะคือวันที่5เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะฉะนั้นนักเรียนตรวจคำตอบของนักเรียนลงไปได้เลยค่ะถัดมาค่ะ age คำนี้ค่ะ age คำนี้เราเคยเจอไปแล้วนะคะคำนี้คืออายุนั่นเองค่ะนักเรียน how old is he how old is he is 26 years old นั่นเองค่ะอายุ26ปีนะคะถ้าในกรณีนักเรียนเขียนแค่26ได้ไหมคะคุณนกได้ค่ะแต่นักเรียนใช้ปากกาแดงเติมให้เต็มนะคะใช้เติมคำว่า yes or ไปด้วยค่ะฉะนั้นนักเรียนต้องเขียนให้เต็มนะคะถัดมาค่ะ country country what is his country or where does he come from นั่นเองค่ะ country เคยตอบกันไปแล้วคือ Portugal Portugal คำนี้แปลว่าประเทศโปรตุเกสนั่นเองค่ะฉะนั้นนักเรียนตรวจคำตอบเลยนะคะ Portugalถัดมาค่ะ sister or brother เรื่องของพี่น้องนั่นเองนะคะเรื่องของพี่น้องค่ะเรารู้กันไปแล้วใช่ไหมคะมี3คนจำได้ไหมคะ a brother and two sisters นั่นเองค่ะ a brother and two sisters 3คนนะคะถัดมาค่ะ job what is his job or what does he do ทำอะไรคะคุณนกjob ก็คือในเรื่องของอาชีพนั่นเองค่ะเราพูดกันพูดถึงกันไปแล้วนะคะอาชีพของโรนัลโดก็คือ he is a football player he is a football player นักเรียนสามารถใช้คำว่า a football player เติมเข้าไปได้เลยค่ะถัดมาค่ะเรียน what is his football team โรนัลโดเป็นนักบอลถูกไหมคะนักโรนัลโดมีทีมด้วยค่ะทีมฟุตบอลของโรนัลโดคือทีมอะไรคะ Excellent มาดูคำตอบกันค่ะ Real Madrid นั่นเองค่ะสังเกตนะคะเนื่องจากเป็นชื่อเฉพาะ Real ตัวนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และ Madrid ตัวนี้ก็เป็นตัว M พิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะ How about his hair เรามาดูค่ะผมของโรนัลโดเป็นอย่างไรคะHe has got brown hair. He has got brown hair. ผมของโรนัลโดคือเป็นสีน้ำตาลนั่นเองค่ะ So move to his eyes. ตาของโรนัลโดมีลักษณะอย่างไรคะ เรามาดูคำตอบกันค่ะ He has got brown eyes. He has got brown eyes. อย่าลืมนะคะเรียนคำว่า eyes เนื่องจากตามีสองข้างนะคะฉะนั้น eyes ต้องเติม s ด้วยค่ะถัดมาค่ะ4ข้อนี้จะพูดในเรื่องของที่โรนัลโดชอบแล้วนะคะเรามาดูกันที่ color what is his favorite color สีที่โรนัลโดชอบคือสีอะไรทั้งเรียนตอบครูปลายทางได้เลยค่ะ excellent his favorite color is redโรนัลโดชอบสีแดงนั่นเองค่ะถัดมาค่ะ What is his favorite food ในเรื่องของอาหารค่ะเมื่อสักครู่เราตอบคำถามกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณอันใช่ค่ะจังจำกันได้อยู่ไหมคะเรามาดูเฉลยค่ะ His favorite food is fish and chips ก็คือปลาและมันฝรั่งทอดนั่นเองค่ะถัดมาค่ะ His favorite drink ก็คือเครื่องดื่มนั่นเองค่ะเครื่องดื่มที่เขาชอบคืออะไรคะนักเรียนเรามาดูกันค่ะเครื่องดื่มที่เขาชอบก็คือโคคาโคล่านั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะ number his favorite number
ก็คือตัวเลขตอบดังๆเลยค่ะเมื่อสักครู่เราตอบคำถามนี้กันไปแล้วนะคะตัวเลขที่เขาชื่นชอบคือ number 7เยี่ยมมากค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนนะคะทบทวนคำตอบนะคะมาดูกิจกรรมถัดไปค่ะนักเรียนเราจะไปต่อกันที่ worksheet 19 part A กันค่ะนักเรียนใบงานที่19นะคะ part A ค่ะ my dad ฉะนั้นนักเรียนดูใบงานที่19เลยค่ะเราจะมาดูในส่วนของ part A กันใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะ part A ทำอะไรบ้างคะ part A ค่ะให้ complete the form use your dad's information คราวนี้นะคะเรียนต้องเติมข้อมูลแต่เป็นข้อมูลของใครคะนักเรียนเป็นข้อมูลของคุณพ่อของนักเรียนแล้วนะคะทีนี้คุณนกมีตัวอย่างให้เรียนดูค่ะเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ก็คือพ่อของคุณนกนั่นเองค่ะโอเคนี่คือพ่อของคุณนกนะคะเป็นการยกตัวอย่างนะคะนักเรียนเป็นการยกตัวอย่างนะคะใช่แล้วค่ะนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องใส่ข้อมูลของคุณพ่อของนักเรียนนะคะแต่ตรงนี้คุณนกให้ทำเป็นตัวอย่างถูกไหมคะใช่ค่ะคุณนกทำเป็นตัวอย่างให้เรียนดูนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะชื่อพ่อของคุณนกก็คือสมพงษ์นั่นเองค่ะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนใส่ชื่อคุณพ่อของนักเรียนได้เลยนะคะถัดมาค่ะเราจะดูจากคอลัมน์ถัดมานะคะบรรทัดต่อมาค่ะ nickname nickname ด้วยปกติเราจะเจอคำว่า name ถูกไหมคะคุณนกใช่ค่ะทีนี้เราเจอคำว่า nickname คืออะไรคะถูกต้องแล้วค่ะ nickname คือชื่อเล่นนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะตรงนี้ใส่ชื่อเล่นได้เลยค่ะชื่อเล่นของคุณพ่อคุณนกก็คือ Mike his nickname is Mikeต่อมาค่ะ birthday เราเจอไปแล้วค่ะคือวันเกิดนั่นเองค่ะฉะนั้นนักเรียนต้องใส่วันเกิดของพ่อนักเรียนนะคะแต่ทีนี้ตรงนี้คือ the 12th of July ก็คือวันที่12นั่นเองค่ะ12เดือนอะไรคะ July กรกฎาคมค่ะถัดมาค่ะ his age พ่อคุณนกอายุเท่าไหร่คะพ่อคุณนกอายุเท่าไหร่คะเรามาดูกันค่ะ 50 years old พ่อของคุณนกอายุเท่าไหร่คะ50ปีนั่นเองนักเรียนก็ใส่ข้อมูลของพ่อของนักเรียนได้เลยนะคะcountry ลองทายสิคะคุณพ่อของคุณนกเนี่ยมาจากประเทศอะไรเอ่ยน่าจะทายได้นะคะคือ Thailand นั่นเองค่ะ How about siblings คำนี้ค่ะนักเรียน siblings คำนี้ยังจำกันได้อยู่ไหมคะ siblings คืออะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะคือพี่น้องนั่นเองค่ะเพราะคุณนกมีพี่น้องHe has got two brothers. มีพี่ชาย2คนนั่นเองค่ะถัดส่วนถัดมาค่ะ His job ก็คืออาชีพของคุณพ่อของนกค่ะดูจากภาพแล้วน่าจะประกอบอาชีพอะไรคะเรียน Excellent. He is a doctor. He is a doctor. เป็นคุณหมอนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตค่ะ His hair. He has got brown hair.What about his eye? He has got brown eyes. ถัดมาค่ะ his favorite color. สีที่พ่อของนกชอบคือ red. His favorite food ก็คือ omelette. นักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าคืออาหารอะไรคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าไข่เจียวนั่นเองค่ะถัดมาค่ะ his favorite singerColdplay นั่นเองค่ะทั้งนั้นมาดูกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำนะคะสรุปอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนทำใบงานที่19นะคะในส่วนของตอน A นั่นเองค่ะเรื่องของ My Dad จากนั้นนะคะเติมข้อมูลเกี่ยวกับคุณพ่อของนักเรียนนั่นเองนะคะในแบบฟอร์มที่ให้นะคะจากนั้นค่ะนักเรียนหาคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะได้จาก Dictionary นะคะหรือสามารถสอบถามจากคุณครูปลายทางก็ได้ค่ะสำหรับกิจกรรมของครูปลายทางนะคะมอบหมายให้เรียนทำใบงานที่19ตอน A เรื่อง My Dad แล้วคุณครูเนี่ยช่วยตรวจสอบความถูกต้องและคอยช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการสะกดคำศัพท์ด้วยนะคะค่ะสำหรับเวลาในการทำงานนะคะสามารถดูได้จากหน้าจอได้เลยนะคะ Ready Go
กลับมาแล้วค่ะนักเรียนควรคิดว่านักเรียนน่าจะเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นเราไปดูในส่วนของพาร์ท B กันค่ะนักเรียนเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะคะกิจกรรมนี้ค่ะทำอะไรคะคุณนกกิจกรรมนี้ค่ะให้นักเรียนนำข้อมูลของพ่อของนักเรียนในพาร์ท A นะคะไปเติมในประโยคในพาร์ท B ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะ My dad's name is สมพงษ์คุณนกก็เติมชื่อไปนะคะ He is 50 years old His birthday is on the 12th of July อันนี้ก็เติมในส่วนของวันเกิดนั่นเองค่ะ He has got two brothers ในที่นี้มีพี่ชาย2คนแล้วมีพี่สาวไหมคะเมื่อสักครู่ไม่มีถ้าไม่มีนักเรียนขีดได้เลยค่ะถัดมาค่ะ My dad is a doctor คุณพ่อของคุณนกเป็นคุณหมอนั่นเองนะคะ He works at a hospital He has got brown eyes and brown hair ข้อมูลตรงนี้เติมในส่วนของลักษณะของดวงตาและทรงผมสิลักษณะของผมของคุณพ่อของนักเรียนนะคะถัดมาค่ะ His favorite color isRed and his favorite food is omelette. His favorite singer is Coldplay. ประมาณนี้นะคะมาดูกิจกรรมที่เราต้องทำค่ะนักเรียนก็คือทำใบงานเดิมนะคะใบงานที่19นั่นเองค่ะในส่วนของ Part B นั่นเองค่ะโดยการนำข้อมูลในส่วนของพาร์ท A นะคะมาเติมลงในพาร์ท B ให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนที่ยังทำพาร์ท A ไม่เสร็จต้องทำให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะทำพาร์ท B ได้นะคะและจากนั้นค่ะฝึกอ่านออกเสียงค่ะคุณครูปลายทางนะคะมอบหมายให้เรียนทำใบงานที่19พาร์ท B ค่ะคุณครูช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนสะกดคำของนักเรียนด้วยนะคะหลังจากนั้นแล้วเมื่อนักเรียนทำเสร็จคุณครูสุ่มนักเรียนออกมาอ่านออกเสียงใบงานที่19ตอน B ด้วยค่ะฉะนั้นนะคะถึงเวลาที่เราต้องไปทำใบงานในส่วนของพาร์ท B แล้วค่ะ
Welcome back สำหรับกิจกรรมถัดมาทั้งเรียนคือ Worksheet 20 Part A ให้นักเรียนนะคะ Interview Time ก็คือเป็นส่วนในการสัมภาษณ์แล้วค่ะจากใบงานของนักเรียนเนี่ยให้สัมภาษณ์เพื่อนใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ครู2คนนี้กันนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อสัมภาษณ์แล้วให้นักเรียนเติมข้อมูลของครูทั้ง2คนนะคะลงไปในตารางในใบงานของนักเรียนได้เลยค่ะพร้อมหรือยังคะเรามาดูกิจกรรมแรกค่ะนักเรียน Interview Time เป็นการสัมภาษณ์บุคคลนั่นเองค่ะนักเรียนฉะนั้นนะคะสัมภาษณ์บุคคลเนี่ยควรกำหนดให้3คนใช่ไหมคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะสัมภาษณ์2คนนี้เราจะสัมภาษณ์ครูกันก่อนก็คือจะเป็นสัมภาษณ์ครูอันและครูนกโดยที่เราจะสัมภาษณ์คนแรกค่ะนักเรียนคือครูนกนั่นเองค่ะทิชนกนะคะฉะนั้นในช่องแรกด้านบนค่ะนักเรียนเขียนชื่อของครูนกค่ะทิชนกที่แล้วก็จุดแล้วก็ตามด้วยชื่อครูนกนั่นเองค่ะนักเรียนใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนต้องช่วยครูอันถามคำถามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคำถามแรกค่ะนักเรียนนักเรียนดูคำถามบนกระดานนะคะเราจะเริ่มคำถามแรกนะคะ ready go what does your father do he is a policeman คุณพ่อของคุณนกเป็นตำรวจนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนักเรียนเดี๋ยวค่อยเขียนนะคะเดี๋ยวเรามาถามคุณนกคำถามที่2เลยค่ะคำถามที่2นักเรียนคะบรรทัดนี้นะคะ ready go where does he work he works at a police station คุณพ่อคุณนกทำงานที่สถานีตำรวจนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามที่3ค่ะบรรทัดนี้ค่ะ ready go what is he like he is kind and friendly คุณพ่อของคุณนกเป็นคนยังไงทั้งเรียนใจดีแล้วก็เป็นมิตรนั่นเองค่ะ and the last question คำถามสุดท้ายค่ะนักเรียนคำถามนี้นะคะ ready go what does he look like he has got black hair and blue eyes คุณพ่อของนกทำไมคะมีผมสีดำและตาสีน้ำตาลค่ะตรงนี้เป็นข้อมูลของคุณนกนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เวลาสักแป๊บหนึ่งให้นักเรียนได้เขียนข้อมูลค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ครูอันกันนะคะนักเรียนมาช่วยคุณนกสัมภาษณ์ครูอันนะคะเหมือนเดิมค่ะอ่านคำถามพร้อมๆกันค่ะ ready go what does your father do my father is a teacher ก็คือคุณพ่อครูอันเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นคุณครูนั่นเองค่ะเป็น a teacherต่อไปคำถามที่2ค่ะนักเรียน Where does he work? My father works at a school. คุณพ่อควรทำงานที่ไหนคะแน่นอนค่ะเป็นคุณครูก็ต้องทำงานอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองค่ะคำถามที่3ค่ะนักเรียน What is he like? My father is generous. คุณพ่อควรเป็นคนยังไงคะนักเรียน generousใจกว้างนั่นเองค่ะและคำถามสุดท้ายค่ะนักเรียน What does he look like? He has got black hair and brown eyes. คุณพ่อของควันมีผมสีดำแล้วก็มีตาสีน้ำตาลนั่นเองค่ะทีนี้อีกหนึ่งคนที่นักเรียนจะต้องไปสัมภาษณ์คือใครดีคะคุณนกก็คือคุณครูปลายทางของนักเรียนค่ะนักเรียนเลือกได้เลยนะคะครูปลายทางของนักเรียนไปสัมภาษณ์โดยใช้คำถาม4คำถามเหล่านี้นะคะสัมภาษณ์คุณครูปลายทางได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะในตารางของนักเรียนให้เติมข้อมูลของคุณครู2ท่านนะคะและช่องสุดท้ายก็คือคุณครูปลายทางนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเรามาดู worksheet 20 part B นั่นเองค่ะในส่วนของยังอยู่ในเรื่องของinterview time จะอยู่ในช่องของ part B ใช่ไหมคะคุณนกกิจกรรมนี้ทำอะไรคะกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนนำข้อมูลที่นักเรียนสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาเติมเป็นประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเพราะเราได้เติมลงไปในตารางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็นำข้อมูลเนี่ยมาเติมลงในประโยคนั่นเองค่ะฉะนั้นเราจะเริ่มจากคนแรกก็คือใครคะทีเชอร์นกนั่นเองค่ะฉะนั้นประโยคจะสามารถบอกว่า Teacher Nok's father is a policeman. He works at a police station.
He is kind and friendly and he has got black hair and brown eyes แบบนี้นั่นเองค่ะก็คือนำข้อมูลทั้ง4ช่องใช่ไหมคะมาเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะถัดมาก็คือข้อมูลของใครคะเรียนเมื่อสักครู่คือข้อมูลของครูอันนั่นเองค่ะตอนนี้เราจะใส่เป็น Teacher Ann's father is a teacher he works at a schoolHe is generous. He has got black hair and brown eyes. อย่างนี้นะคะและอีกหนึ่งช่องว่างก็คือคุณครูปลายทางของนักเรียนเองค่ะก็คือนำข้อมูลที่นักเรียนเติมในตารางด้านบนใส่ด้านล่างให้สมบูรณ์นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนเราจะเจอกันในเรื่องของ My beloved father ยังอยู่ในเรื่องของอะไรอยู่คะนักเรียนคุณพ่อของเราอยู่นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของคุณพ่อนะคะกิจกรรมหรือสิ่งที่เรียนต้องเตรียมคณะเรียนมีสิ่งเหล่านี้ค่ะ3ใบงานเช่นเคยค่ะใบงานที่21เรื่องของ reading time ใบงานที่22เรื่องของ our family และใบงานที่23เรื่องของ describing our beloved father นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะ3ใบงานนี้ค่ะเราจะเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะต้องฝากคุณครูปลายทางค่ะในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงานค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะพบกับช่วงฝากไว้ให้คิดวันนี้นะคะนักเรียนได้รับมอบหมายทำใบงานไปถึง3ใบงานนะคะให้นักเรียนรับผิดชอบทำงานของตนเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งคุณครูปลายทางตามเวลาที่คุณครูปลายทางนัดหมายด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองท่านต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ See you again next time สวัสดีค่ะ